พี่หนูอนุทินชาญวีรกุลนะฮะคนใจทะเลเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยใจกว้างอ้าวพี่หนูเสนอว่านโยบายของภูมิใจไทยกรุงเทพสะดวกสบายเราเสนออย่างนี้ก็คือว่าเด็กไปโรงเรียนสัปดาห์หนึ่ง5วันเนี่ยให้ไป4วันอีกวันหนึ่งเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านคนทำงานผู้ใหญ่คนทำงานนะให้ไปทำงานสัปดาห์ละ4วันอีกวันนึงส่งงานออนไลน์อยู่ที่บ้านโอ้นี่จะลดการทำงานของคนลดการเดินทางของคนทำงานมากกว่า5ล้านคน5ล้านคนส่วนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะฮะ2ล้านคนไม่ต้องออกมายั่วเย้กันบนถนนถ้าชอบนโยบายนี้เลือกพรรคภูมิใจหนูส่วนถ้าชอบนโยบายนี้ของคุณจาตุรนต์ฉายแสงประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาตินะคะที่เขาโพสต์ Facebook บอกว่าการปิดโรงเรียนให้เด็กอยู่บ้านเนี่ยอาจจะแย่กว่าเดิมถ้าหากเด็กอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและไม่แนะนำการป้องกันที่ถูกวิธีให้กับเด็กและผู้ปกครองค่ะไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้ส่วนมาตรการแก้ปัญหาผู้เกี่ยวข้องต้องเด็ดขาดกล้าเอาจริงเอาจังตั้งด่านจับควันดำทุกคันที่ฝ่าฝืนไม่ใช่ห้ามเฉพาะราชการดังนั้นท่านนายกต้องเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วสั่งการอย่างเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหานี้ครับ